สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับความน่ารักของกอล์ฟพีชแล้วก็มิ้นรันนั่นเองครับอัปเดตล่าสุดตรงจาก IG Instagram นะครับส่วนของมิ้นรันก่อนเลยนะก็เป็นบรรยากาศนะหลากหลายมุมหลากหลายช็อตนะครับปาร์ตี้วันเกิดนะน่ารักมากๆนะครับแล้วป๊าพีคเรานี่ก็กดใจอย่างไวอยู่แล้วนะครับอินโพสต์นี้ครับมากับแคปชั่นนี้มิ้นรันเราอินโพสต์บอกวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่พิเศษมากๆอีกวันหนึ่งนะภายใต้รูปภาพพวกนี้มีประมาณ 1,000 เหตุการณ์จริงๆนะขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณพี่ฟ้าพี่โรสและแอดมินบ้านทุกๆคนนะครับนะรู้เลยว่าเหนื่อยมากๆแต่ทุกคนก็ยังเต็มที่นะเต็มที่ใจกันสุดๆเลยนะขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์นะครับมันน่ารักมากและอีกโปรเจกต์คาเฟ่อบอุ่นอบอุ่นรูปถ่ายสวยทุกรูปเลยครับจริงๆตอนนี้เหลืออีกอย่างก็คือตู้ติ๊กเกอร์นะตู้ติ๊กเกอร์จะรีบไปเก็บให้ได้นะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นย่อหน้าแรกนะครับจะมีอยู่3ย่อหน้านะครับส่วนของแคปชั่นอินโพสต์นะก็น่ารักมากครับในส่วนของภาพรวมภาพนะครับตรงนี้ก็10กว่ารูปนะน่ารักมากผมจะรูปตรงนี้นะครับจะเห็นแบบนี้นะหลากหลายมุมเลยน่ารักมากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมครับพี่ทีมงานนะสดใสมากๆนะครับเป็นงานที่แบบเพอร์เฟคที่สุดเลยนะครับงานปาร์ตี้วันเกิดของมิ้นรันที่ผ่านมานี้นะครับเป็นภาพเก็บตกตรงนี้เนาะนี่อบอุ่นมากอบอุ่นมากๆนะครับนะอบอุ่นมากก็ประมาณนี้ในส่วนของช็อตแรกครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคอมเมนต์นิดนึงนะครับเมื่อวานก็หลากหลายคอมเมนต์เลยนะตั้งแต่ที่ผมได้เห็นคอมเมนต์นะน่าจะเป็นคอมเมนต์ปั่นนะคิดว่าครับอันนี้ผมรู้สึกนะแล้วก็ยังตามมาอยู่นิดนึงนะก็เข้าใจนะครับเพื่อนพี่น้องชาวน้อมนะครับก็คอมเมนต์กันเนาะความรู้สึกที่เรามองเห็นนะครับก็คิดเห็นเช่นเดียวกันคืออย่างนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกมันเป็นการกระทำที่กองทั้งสองเนี่ยแสดงอย่างชัดเจนนะผมจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกของผมเองนะที่บอกอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับอาจจะมีบางคนนะคิดต่างก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนน้อยอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกนะครับซึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต่อย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่เล่นซีรีส์กันแล้วนะครับแล้วก็หลายโมเมนต์เลยที่เขาแบบหยอกกันอ่ะนั่นแหละมันคือคำตอบมันคือคำตอบที่คำถามจากคอมเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบไหนก็ตามนะในด้านที่แบบอาจจะเชิงปั่นหน่อยนะครับก็คำตอบเหล่านั้นทำให้เราได้รู้ได้เห็นนั่นเองครับก็ผมแฮปปี้นะครับที่มีเพื่อนพี่น้องคิดเจ็บเช่นเดียวกันกับผมเองนะกับความรู้สึกที่เราได้เห็นกันนะครับจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเนาะอย่างมีเพื่อนพี่น้องชาวด้อมเนี่ยก็บอกว่าเขาชอบกันจริงๆนะเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังตัวจริงน้องมิ้นสวยมากสูงเหมือนนางแบบไม่เชื่อว่าหลอกลวงคิดว่าชอบกันจริงๆแต่ไม่กล้าพูดผ่านสื่อเพราะน้องอายุยังน้อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบการกระทำคืออย่างนี้โมเมนต์ต่างๆมันบอกชัดเจนนะครับเอาแค่ดูที่ตาก็รู้นะสายตาตั้งแต่งานเมื่อเราได้เห็นภาพรวมในงานของแฟดคอนอัพเดอร์พาร์ตี้แล้วก็อันนี้ก็คือแบบพิสูจน์แล้วนะครับถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังแบบขำๆน่ารักที่มีมันประสานกันนะมันเชื่อมกันนะครับอย่างอะไรที่หยอกเนี่ยเขาก็รู้เลยมุกหยอกเขาจะหยอกกันแต่ถ้าเป็นคู่อื่นมันก็จะอีกฟิลนึงนะก็จะเป็นความเขินความน่ารักอีกแบบนึงนะครับแต่สำหรับพี่มิ้นเขาจะฟิลแบบหยอกขำๆหรือมีมุกหยอกมุกแก๊กมุกมีมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
ฟิลแบบหยอกๆอ่ะโอริโกไซหน่อยประมาณนั้นนะมันเชื่อมความน่ารักถึงการจริงๆนะครับมีหลากหลายคอมเมนต์นะตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกที่เราเห็นเหมือนกันนะหรือบางคนบอกก็เป็นแฟนกันค่ะนะพี่กับมิ้นไม่ได้ปิดบังค่ะนะบอกผมด้วยนะบอกไม่ได้ปิดบังค่ะแน่นอนขอบคุณมากนะครับเห็นด้วยค่ะนะครอบครัวทั้งสองรับรู้นะเนี่ยผมรู้สึกได้นะถึงแม้ผมจะเพิ่งมาได้ไม่นานนะครับก็ต้องบางทีผมอาจจะพูดค่อนข้างบางทีอาจจะบวกเกินไปลบเกินไปเนาะก็ขออภัยด้วยในบางครั้งนะครับบางครั้งบางคราวเพราะผมเพิ่งมาได้ไม่นานแต่ผมรู้สึกได้ก็น่ารักมากๆนะครับน่ารักมากนะน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับแม้ส่วนน้อยนะคอมเมนต์ที่บอกเขาไม่ได้จีนกันเขาเป็นแค่แบบโปรโมทละครอะไรประมาณนั้นนะเหมือนมันนั่นกับแบบผิวเผินภาพรวมว่าอันนั้นอีกฟิลนึงแล้วแต่นะครับแต่ความชัดเจนที่เราสัมผัสได้นะก็อย่างที่เห็นเลยนะดูที่ตาของสายตาของเขาทั้งสองอันดูในส่วนของกองทัพที่ก่อนก็รู้ละมันหวานมากเลยผมละมุนคือมันเคมีมันเข้าถึงกันอะประมาณนั้นนะแล้วหน้าเขาเหมือนนั้นมากจริงมากที่สุดเลยผมว่าโอ้โหนี่มันแบบยังไงเนี่ยมันเรียกยังไงคือเหมือนจริงนะเขาคงคือแบบที่มันคู่กันชัดๆนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันผมไม่พูดมากเกินไปครับอันนี้เป็นช็อตแรกเดี๋ยวเราไปต่อครับเรามาต่อตรงนี้ครับอันนี้เป็นอินโพสของปาพีกบ้างนะครับกองทัพพีครับเท่ๆนี่ผมดูแล้วผมนึกถึงบิดรันในมุมค่าเนี่ยเครื่องของแบบหน้าเขาเหมือนกันมากแบบที่สุดเลยนะไปเลยนะไปเลยนะคือแบบทั้งปากบาจมูกนะครับที่มันแบบเขาหน้าเหมือนกันจริงๆอ่ะส่วนของพี่เขาจมูกเขาอย่างครับจะคมจะเข้มนะครับส่วนบิดรันเองก็เข้มเหมือนกันคือแบบนี่ถ้าลองเฟดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสักคลิปผมจะทำแบบขออนุญาตนะเอาเขาเรียกว่าผสมเฟซเนาะใบหน้ามาทาบกันมาเบรนเข้าหากันแล้วดูนะแล้วเหมือนแล้วแบบเข้าเป๊ะเลยนะเดี๋ยวไว้จะทำนะครับถ้าว่างถ้าทันนะผมจะเมมโมรี่ไว้ก่อนนะครับจะให้ดูว่าหน้าเขาเหมือนกันที่สุดแลกเปลี่ยนความคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับรอเซอร์ไพรส์อยู่นะพี่พีคเพื่อนพี่น้องชาวนอกรอเนาะรอกันอยู่นะแหมเซอร์ไพรส์นี้ก็ลุ้นกันอยู่นะหรือว่าจะเป็นแบบไหนฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดที่วันพรมันเกิดก็เราได้เห็นกันแล้วในสตอรี่ Instagram เนี่ยในสตอรี่แล้วก็ใน X Twitter ด้วยนะครับก็รอรู้หนึ่งนะผมดูตรงนี้เนี่ยช็อตนี้ผมหลุดนะอันนี้ตรงจากไอจีสกาบนะครับตอริโกสไตล์นะเป็นฟีลแบบรู้สึกตรงนี้จะเป็นช็อตไอแบบมิชชั่นนะครับแต่มุมข้างเนี่ยผมว่าเขาหน้าเหมือนเขาเหมือนกันเลยนะมินดันนะครับปาพีคเขาคือแบบว่าคู่กันนะครับคู่กันนะเข้าใจซึ่งกันครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะพอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบตรงไปตรงมาไปเลยแล้วบางทีเราเจอคอมเมนต์ที่แบบอาจจะแบบสงสัยหน่อยนึงนะขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วยผมน้อมรับทุกความคิดเห็นให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะอย่ามอบความสุขความรักโมเมนต์ดีๆแบบนี้ในทุกๆวันทุกเวลานะสำหรับคู่ของกองทัพพิกแล้วก็มีหลานครับแล้วเจอกันครับ